ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราคาค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่ใครเป็นคนคุยจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยจริงๆการที่พรีเซนเตอร์แบบติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยมากกว่าจะไม่ได้ใครไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยว่ามีใครอะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อไอ้เรื่องตรงเขาติดต่อทางค่ายมีปัญหากับมีนไหมไม่เลยรู้จักกันค่ะรู้จักกันมีการคุยกันถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้คุยเพราะว่าเราก็คุยกันแค่แบบเรื่องส่วนตัวขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเรื่องงานอะไรกันเลยก็อาจจะคุยแหละว่าเอ้ยอะไรยังไงแต่คงไม่ได้เป็นประเด็นเลยค่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเข้าใจผิดไหมคุณมินเข้าใจผิดไหมไม่หรอกมินไม่น่าจะคิดมากมั้งใครเป็นชุดชั้นในนี่แบบสามารถจะเซ็กซี่ได้ค่ะเซ็กซี่ได้ขนาดไหนก็จริงๆก็คือต้องคุยกับทางค่ายก่อนว่าเรามีขอบเขตของการถ่ายทำประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปลี่ยนตัวเป็นสาวเซ็กซี่เปลี่ยนเลยไหมไม่เปลี่ยนแน่นอนก็ยังเป็นอย่างนี้แหละคนจะแบบไม่เชื่อเลยว่าคนที่เห็นไอซ์เป็นแบบใสๆมาตลอดค่ะไม่เชื่อไหมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดโอ้โหโชว์เต้าอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นไอซ์อยู่เนี่ยแหละ